วัสดีครับคนจริงต้องเดย์วันนะครับแต่ผมเป็นเดย์ทูนะเนื่องจากสาขาของผมเนี่ยพี่มายนะครับก็เอาตัวบักเก็ตแล้วก็ท็อปเปอร์2อันผมเลยสั่งซื้อท็อปเปอร์ที่สโตเมเจอร์ไปแล้วนะครับ4ชิ้นนะเดี๋ยวมาส่งอีกประมาณ3วันนะครับชุดนี้เขาขายยกเซตเขาไม่ขายแยกนะครับในราคา300บาทก็จะได้ถังบักเก็ตนะครับป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำตัวนี้ที่จริงป๊อปคอร์นจะต้องใส่ในนี้นะแต่ผมขี้เกียจล้างนะครับผมเลยขอซื้อแยกอันนี้เก็บออกมาเลยดีกว่ามาดูเจ้าตัวถังป๊อปคอร์นนะครับจาก Marvel นะครับได้ลิขสิทธิ์จาก Marvel ผู้ผลิตก็คือ Major นะ Major สั่งทำมาแหละก็เป็นถังป๊อปคอร์นรูปไอรอนแมนเป็นหัวไอรอนแมนมาร์ค50นะครับมาร์ค50ตัวนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเจอในทีเซอร์ออกมาหลายตัวแล้วลูกเล่นอะไรมาก็ลองไปดูในภาพยนตร์นะครับช่วงลำคอช่วงหน้าก็ยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะหน้าของโทนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะไอรอนแมนนะครับแต่ที่พิเศษขึ้นมาก็คือขีดแดงเนี่ยเข้ามาถึงตาตรงนี้เลยนะครับนะแล้วก็ขีดทองเนี่ยจะมาถึงประมาณหลังหูก็เป็นจุดเด่นของมาร์ค5ซึ่งหน้ากากเนี่ยไอรอนแมนก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากก็มีมาร์ค5เนี่ยแหละที่มันมีความรู้สึกว่าแตกต่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถังบักเก็ตก็เป็นพลาสติกนะครับแต่พลาสติกผมว่ามันอ่อนกว่าถังบักเก็ตทุกรุ่นเลยนะไม่เชื่อลองไปซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะตัวบักเก็ตเนี่ยก็เปิดนะครับเปิดสมองกินสมองเหมือนเดิมนะครับลักษณะอย่างนี้นะก็เปิดปิดก็ระวังนะครับผมว่ามันบางนะครับใครทำสีทำเลยสวยแน่นอนตัวนี้ก็เป็นมาร์ค50นะครับเดี๋ยวท็อปเปอร์ผมจะรีวิววันถัดไปนะขอให้ของมาถึงก่อนนะครับเพราะสั่งที่สโตเมเจอร์ไว้นะครับรายละเอียดดีเทลก็ประมาณนี้นะให้ดูนะครับนะเนื้อพลาสติกก็ประมาณนี้นะแต่มันจะบางหน่อยนะครับผมว่ามันบางส่วนที่ผมคิดว่าสวยก็คือลวดลายแล้วก็สีทองตรงนี้นะครับสีกองสีทองเนี่ยขึ้นกล้องมากเลยสังเกตดูนะครับขึ้นกล้องมากๆซูมให้ดูนะครับรายละเอียดนะต้นคอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับประมาณนี้ Infinity War Mark 50นั่นเองนะครับของ Tony Stark นะครับยังไงก็ใครอยากได้ก็ไปซื้อนะได้ป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำด้วยนะครับชุดนี้ไม่ขายแยกราคา300บาทนะครับเฉพาะอาจจะเป็นเฉพาะสาขาผมนะสาขาอื่นอาจจะมีขายแยกนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเห็นในเน็ตนะเห็นขายถังเนี้ย230บาทนะยังไงก็เจอกันได้นะครับทริปใหม่ๆกับซีเก้งทอยวันนี้รีวิวถังป๊อปคอร์นนะครับชุดบักเก็ตเซตของ Iron Man Mark 50จาก Marvel นะครับในซีรีส์หนังที่จะเข้า The Avengers Infinity War นะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ